พี่ไปเอาเลยนะครับของเราครับอย่าทำเลยผมด้วยนะครับพี ฉลาดเดี๋ยวจะเสร็จให้หมอนั่นฉลาดคุณพ่อทำกับมีนาแบบนี้ล่ะครับคุณพ่อไม่รักหนูแล้วหรอครับหนูรักพ่อพ่ออย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวเลยนะคะหนูรักพ่อหนูรักนี่มันทำอะไรคุณหนูป่ะยังแต่ก็เกือบไปอ่ะกูเข้าไปขัดคอพอดีมีไปฆ่ามันเฮ้ยเสียเวลาเปล่าๆนะสงสารลูกเมียมันด้วยอะไรนะมันมีลูกมีเมียแล้วเหรอมันกำลังจะทิ้งลูกเมียมันแล้วก็มาก่อคุณหนูของมึงนั่นแหละนี่มันหลอกคุณหนูนี่หว่าไม่รู้ว่าหลอกหรือเปล่านะท่าทางคุณหนูเมื่อเต็มใจให้หลอกมากกว่าเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยจะหลงในนั่นเอามากๆเหมือนกันเฮ้ยไอ้คมคุณหนูยังอ่อนต่อโลกจะไปรู้ทันเท่าเล่ห์เหลี่ยมเสียผู้หญิงได้ยังไงวะสุดยอดว่ะเฮ้ยเด็ดมึงนี่ลูกน้องตัวอย่างจริงนะซื่อสัตย์ต่อพ่อเทิดทูนลูกสาวเฮ้ยคมมึงอย่าพูดเล่นได้ไหมนี่มันเรื่องซีเรียสนะเว้ยทนายรู้เข้าเนี่ยว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยเอาไงดีวะไอ้คมพรุ่งนี้นายจะแต่งงานแล้วด้วยแต่งกับใครวะทำไมถึงเร็วนะ
แต่คุณธิดาคนนี้เป็นดาราหน้าอะไรวะลาวเด็ดถ้ามึงอยากจะเจอหน้าลูกเมียของไอ้หล่อนั่นน่ะก็บอกกูมาแล้วกันแต่ตอนนี้กูว่ามึงรีบพาคนหนูกลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วคุณหนูอ่ะให้กูจัดการเองแจ้งมากเว้ยไอ้เด็กคุณรู้เป็นอะไรไปวะคุณหนูเมาพวกมึงอย่าเพิ่งถามอะไรเลยอีกทางกูจะพาคุณหนูไปนอนไปเดี๋ยวบอกว่าไอ้เด็ดคุยกันให้รู้เรื่องกันคุณหนูไปเมาที่ไหนมาแล้วมากับมึงได้ไงวะฮะกูไม่ตอบมึงไอ้ยะมึงจะคิดยังไงกับเรื่องของมึงให้ไปดูดิไหนนอนยังไอ้ตั้งพรุ่งนี้กูจะอธิบายให้นายฟังเองกูบอกมึงหลีกทางไงหลีกทางมันยังไม่ค่อยไปดีค่ะคุณเชิดจะกายผมด้วยกันแล้วกันได้ค่ะนายเรียกผมมามีอะไรครับเมื่อคืนทำไมแกไม่รายงานฉันเมื่อคืนเห็นว่านายหลับไปแล้วก็เลยไม่ได้ไปปลุกครับใครจะเป็นจะตายในบ้านหลังนี้ฉันต้องรู้โดยเฉพาะเรื่องลูกสาวฉันไหนแกตอบมาสิทำไมเมื่อคืนคุณหนูจึงเมากลับบ้านมาเมื่อคืนคุณหนูไปเที่ยวผับของนายเมฆครับเมาจนไม่ได้สตินายเมฆก็พาออกมานอกร้านพยายามที่จะลวนลามครับไอ้เลวไอ้พอดีเพื่อนผมมาเห็นเข้าก็ขัดขวางไว้ได้ทันแล้วมันก็โทรมาหาผมให้รับคุณหนูกลับมาที่บ้านนี่แหละครับไอ้นี่มันล้นหาที่ตายซะแล้วมึงอาจมาทำเลวลูกสาวฉันเหรอแล้วหัวนอนปลายตีนมันเป็นใครวะฉันให้แกไปสืบตั้งนานแล้วได้เรื่องหรือยังเนี่ยได้เรื่องแล้วครับมันไม่ใช่คนโสดมันมีลูกมีเมียแล้วครับประสบไอ้คิดจะมาหลอกลูกสาวกูมึงเล่นผิดคนซะแล้วเร็วไปเลยThank you.
่ารักษาพยาบาลของลูกคุณทั้งหมดผมจัดการให้เองขอบคุณมากค่ะแต่มีข้อแลกเปลี่ยนคุณจะต้องไปยืนยันกับลูกสาวผมว่านายปรเมศเป็นสามีคุณและเป็นพ่อของเด็กคนนี้ฉันกลัวค่ะถ้าคุณแม่รู้อ่ะเขาต้องฆ่าฉันแน่ๆเลยค่ะนี่ถ้าคุณไม่ทำนะผมฆ่ามันแน่อย่านะคะอย่าทำอะไรเขาฉันขอร้องแล้วค่ะคุณหนูคุณหนูจะไปไหนครับเรื่องของฉันฮะคุณหนูคุณหนูครับคุณหนูคุณหนูจะไปไหนครับคุณหนูอย่าไปเลยนะครับเชื่อผมเถอะครับปล่อยฉันอย่าไปเลยนะครับปล่อยไปเฮ้ยยืนเฉยจะทำไมล่ะการไว้ยายคุณหนูไปเร็วหนูครับคุณหนูครับไปครับหนูสามีคุณหลอกลูกสาวผมที่จะเกาะลูกสาวผมกินที่จริงผมน่าจะฆ่ามันด้วยมือผมเองไม่จำเป็นจะต้องมาพูดอะไรกับคุณเลยแต่ผมเองกับลูกคุณเด็กมันจะขาดพ่อซะตั้งแต่ยังเล็กตกลงค่ะคุณจะให้ฉันทำอะไรอ่ะฉันทำให้คุณได้ทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวนะคะอย่าทำอะไรสามีฉันเลยค่ะมีอะไรอะไรนะคุณหนูออกจากบ้านไปเหรอทำไมพวกมึงไม่เฝ้าให้ดีวะปล่อยออกไปได้ยังไงคุณหนูไปไหนไม่ทราบครับคุณหนูขนกระเป๋าเสื้อผ้าไปด้วยครับไม่รูปเนี่ยคุณหนูต้องตายเมธไปแน่ครับนายเอาไงดีครับนายคมก็รู้นะว่าไอ้เมธมันพักอยู่ที่ไหนรู้ครับมันซุกหัวอยู่ที่ไหนผมสืบมาหมดแล้วแกต้องไปพาคุณหนูกลับมางานแต่งของฉันให้ได้ครับกิติครับเอาโทรศัพท์ให้มันไปจำไว้นะต้องพาขนุนกลับไปส่งที่บ้านก่อน6โมงเย็นครับนายน้ำหนีต้องใช้มาเลยครับใช้ผมไก่ตีก็ได้ครับเอาดูสินี่มันกี่โมงแล้วเรามีงานต้องทำงานนี้ถ้าพลาดไม่ใช่แค่ติดคุกนะแต่อาจจะถึงโทษประหารชีวิตเชื่อมือคมนะครับนายแค่ตามคุณหนูถ้ามันทำไม่ได้มันก็ไม่คู่ควรจะทำงานกับนายไอ้หนวดนั้นมันเป็นใครวะจริงเว้ยกูจะหาอยู่แล้วแล้วเอาคานเข้ามาสอดอีกเอ้ามีนาตากก็ไม่โดนอะไรมาค่ะเมธผมว่าเข้ามาก่อนนะครับว่าไงคะปากคุณมีโดนอะไรมาทำไมถึงได้บวมเจออย่างนี้ล่ะคะก็เมื่อคืนนี้นะครับตอนที่เราออกจากผับแล้วมันจะไปส่งคุณที่รถแล้วจะกลับบ้านเนี่ยอยู่ดีมีไอ้กุ้ยที่ไหนไม่รู้อ่ะมันก็มาต่อยผมเมาแล้วมันก็เอาตัวคุณไปเลยอ่ะต้องเป็นลูกน้องคุณพ่อแน่ๆปากเถื่อนที่สุดเห็นทีจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ละเก็บเสื้อผ้าเลยค่ะเก็บเสื้อผ้าไปไหนครับ
เราจะหนีไปด้วยกันไปให้พ้นจากคุณพ่อปล่อยให้สวยสุขกับแม่ธิดานั่นให้พ่อนี่ถ้าพ่อคุณรู้เนี่ยไม่เอาผมตายเหรอครับคุณกลัวตายด้วยเหรอคะแม่ไหนคุณบอกว่าคุณรักมีนาไงคือรักมันก็รักนะครับแต่ถ้าผมเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงล่ะครับคุณพ่อฉันไม่กล้าทำอะไรคุณหรอกค่ะฉันจะบอกท่านว่าฉันรักคุณฉันจะแต่งงานกับคุณจริงๆนะครับคุณจะแต่งงานกับผมจริงๆนะครับจริงสิคะในเมื่อคุณพ่อยังแต่งงานกับเมธิดาได้ฉันก็ต้องแต่งงานกับคุณได้คุณพ่อไม่มีสิทธิ์ห้ามฉันหรอกค่ะผมนิ่งใจจริงๆเลยครับงั้นก็รีบเก็บของนะคะจะได้ไปกันสักทีครับจะไปไหนกันไม่ทราบเฮ้ย